สวัสดีครับผม Makeup Studio นะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของ MacBook Pro 15นิ้วนะครับปีโดยเฉพาะปี2011ที่มีปัญหาหนักมากในเรื่องของการ์ดจอนะครับต้องขออนุญาตแจ้งว่าตอนนี้เราสามารถแก้ไขอาการนี้ได้ 100% แล้วนะครับคือ Makeup Studio เราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศเลยนะครับกล้าพูดได้ว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 100% นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือบอร์ดนะครับตัวจุดบอร์ดนะครับที่ VGA จุดตัวนี้นะครับกรณีเสียเครื่องจะแสดงอาการสีเพี้ยนนะครับหรือเปิดไม่ติดเลยนะครับตัวนี้คือเรายกออกไปแล้วนะครับปกติการซ่อมคือเราจะยกตัวนี้ออกนะครับเพื่อวางชิปตัวใหม่ลงไปนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากวางชิปแล้วนำเครื่องไปใช้งานนะครับก็ยังมีปัญหาเดิมกลับมาครับ2011ผมซ่อมมาแบบนับไม่ถ้วนแล้วก็เป็นปัญหาของทุกๆร้านของช่างซ่อมนะครับปัญหาก็คือว่าหลังจากซ่อมไปแล้วใช้งานได้ไม่นานก็จะมีปัญหาตีกลับนะครับเครื่องตีกลับเป็นอาการเดิมนะครับตอนนี้เราสามารถแก้ไขได้ 100% แล้วนะครับการแก้ไขนะครับจะของเราจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพื่อแก้ไขในจุดที่เสียนะครับคือเปลี่ยนเส้นทางวงจรนะครับเพื่อแก้ไขในจุดที่เสียให้เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติและจะไม่กลับมาเสียอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับคือถูกแก้ไขนะครับถูกแก้ไขแล้วนะฮะซ่อมแก้ไขเรียบร้อยครับเครื่องเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะครับผมรันกราฟิกได้ปกติเลยนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นเทคเดียวนะครับไม่ได้จะได้ไม่สงสัยว่าเราตัดต่อหรือเปล่านะครับส่วนที่แจ้งนะครับการซ่อมจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของวงจรนะครับเพื่อแก้ไขในส่วนที่เสียหายนะฮะแล้วเครื่องจะไม่กลับมาเสียอาการเดิมอีกนะครับตัวนี้จะเป็นเทคเดียวนะครับจะไม่ตัดเพราะว่าจะได้เห็นว่าเราไม่ได้ตัดออกนะครับให้เห็นเลยฮะเดี๋ยวนะเห็นนะครับดูนะครับผมไขควงอยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่ผมจะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้นะฮะและตอนนี้กำลังวิเคราะห์ดูวงจรนะครับเพื่อแก้ไขในรุ่นMacBook Pro 15นิ้วในรุ่นที่เป็น Retina นะครับลองดูนะครับอันนี้ครับเครื่องนี้จะไม่มีนะครับเพราะลูกค้าส่งมาซ่อมคือถูกยกมาแล้วแล้วก็ไม่มีเห็นไหมครับว่าก่อนที่ผมจะรื้อตัวนี้ประกอบให้ดูคือมันติดเปิดติดปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติแต่ตอนนี้มันไม่มีเห็นไหมครับครับอธิบายให้ฟังว่าเราได้ทำการตัดวงจรเพื่อให้เครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับครับผมแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ติ๊กนะครับเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขลายวงจรให้เครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับผมแล้วรุ่นใหม่ผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับตอนนี้คือผมพยายามอธิบายให้ฟังว่ามันสามารถทำได้แล้วนะครับในรุ่นปี2011นะฮะคือเครื่องที่ไม่ติดหรือเครื่องที่จอแสดงผลผิดปกตินะครับหรือมีอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับการ์ดจอนะครับเราสามารถแก้ให้เครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับผมก็งานซ่อมครับทุกอาการของ MacBook นะครับ
ก็ติดต่อได้ที่ Makeup Studio นะครับจะเป็น Inbox ก็ได้หรือ LINE นะครับก็จะเป็น LINE เป็น LINE@ นะครับ@แล้วก็ MACUP นะครับผมขอบคุณมากครับ